อันนี้ภาพนะคะได้พาทุกท่านมาชมเป็นปราสาทเมืองต่ำ นะคะสร้างถวายแด่องค์พระศิวะแล้วก็เทพเจ้าองค์อื่นๆนะคะตัวปราสาทมีความสวยงามนะคะสร้างด้วยศิลาแรงที่สวยงามมากเลยนะคะด้านซ้ายและด้านขวาที่ทุกท่านได้พบนี้นะคะถือว่าเป็นสระบกธรณีเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ล้อมรอบสวงสวรรค์นะคะมีความสำคัญและน้ำที่อยู่โดยรอบนี้สามารถใช้ได้ทั้งอุปโภคและบริโภคหรือใช้ในการประกอบพิธีกรรมได้ค่ะจากการที่เราเห็นการวางเรียงรายหินนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะเห็นชั้นล่างของหินนะคะในการปูแผนผังนะคะไว้ได้อย่างสวยงามซึ่งบริเวณในการสร้างเทวปราสาทแห่งนี้นะคะที่ใช้หินและก็อิฐเนี่ยจำนวนเป็นล้านก้อนทีเดียวนะคะสร้างเพื่อถวายแด่เทพเจ้านะคะแล้วก็เทพเจ้าองค์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและข้าวด้วยเช่นเดียวกันนะคะมาครั้งนี้น้ำแห้งนะคะภายในปราสาทเมืองต่ำให้ทุกท่านได้ชมภาพอันสวยงามอันนี้ซุ้มประตูด้านหน้าที่เราเดินเข้ามานะคะซุ้มที่อยู่ด้านหน้านะคะมีประตูอยู่3บานนี่คือบริเวณโดยรอบของปราสาทเมืองต่ำนะคะอันนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมภาพโดยรอบของปราสาทเมืองต่ำมหานครเทวปราสาทอันมีมนต์ขลังเป็นที่สถิตของเทพเจ้าแม่น้ำโดยรอบนี้เปรียบประดุจดังแม่น้ำสระบกธรณีเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ทั้ง4ทิศก่อนที่มนุษย์จะเดินทางก้าวเข้าสู่สวรรค์จะต้องผ่านแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์นี้โดยสะพานนาคราชก่อนนาคราชในฐานคตินี้เป็นที่เชื่อมต่อระหว่างโลกสวรรค์และโลกมนุษย์ผู้ที่จะย่างกรายเข้าไปสู่สวงสวรรค์ได้จำเป็นจะต้องมีการบำเพ็ญถึงตบะและเข้าถึงความบริสุทธิ์ปราสาทเมืองต่ำถูกสร้างขึ้นด้วยหินหลายล้านก้อนมีการสลักอย่างงดงามนี่คือประตูด้านข้างของปราสาทหินพิมายซุ้มประตูด้านข้างของปราสาทเมืองต่ำด้านในตัวปราสาทเราจะเห็นปราสาท5หลังที่ไว้สำหรับสถิต
เทพเจ้าสำคัญ5องค์นี่คือด้านในของปราสาทชั้นในนะคะนี่คือปราสาทท่าหลังที่อยู่ด้านในของปราสาทเมืองตำจะมีองค์ประธานคือองค์กลางนะคะแล้วก็โดยรอบเป็น4องค์ประธานแต่องค์กลางองค์ใหญ่นี้น่าจะมีการพังทลายหรือชำรุดลงมากแล้วนะคะให้ทุกท่านได้ชมดูบรรยากาศความสวยงามของด้านในปราสาทนะคะอันนี้ระเบียงชั้นในนะคะที่เป็นกรอบด้านในดอกบัวแบบหม้อน้ำนั้นที่ทุกท่านเห็นนั้นจะเป็นส่วนบนของปราสาทนี่คือประตูด้านหลังของปราสาทเมืองต่ำด้านหน้ามีสระน้ำอย่างไรด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะคะนาคในวัฒนธรรมขอมและสัตว์นี้เป็นสัตว์ในตำนานปรากฏอยู่เคียงข้างเทพเจ้าและศาสนสถานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราจึงมีความเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์เป็นนาคศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นนาคเทพที่มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับศาสนาหรือเทพเจ้าถือเป็นสัตว์ในตำนานและเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์